่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนอนุภาพของมิตรภาพแห่งพระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5กับจักรพรรดิซาร์นิโคลัสที่2แห่งประเทศรัสเซียเมื่อครั้งที่จักรพรรดิซาร์นิโคลัสที่2แห่งรัสเซียได้เสด็จเยือนสยามซึ่งในสมัยที่จักรพรรดิซาร์นิโคลัสที่2แห่งรัสเซียยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นมกุฎราชกุมารแห่งประเทศรัสเซียนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงจัดงานพระราชพิธีเมื่อวันที่20-24มีนาคมปีพุทธศักราช2433เพื่อจะรับเสด็จพระองค์ซึ่งสยามได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทุกประการโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแสดงความใกล้ชิดสนิทสนมกับรัสเซียเพื่อใช้ขานอำนาจของอังกฤษและฝรั่งเศสที่พยายามข่มขู่สยามทุกวิถีทางในเวลานั้นซึ่งนี่ทำให้มกุฎราชกุมารแห่งประเทศรัสเซียทรงรู้สึกชื่นชมประทับพระทัยและรู้สึกรักใคร่ในองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากเหตุการณ์นี้เป็นอันมากและหลังจากที่มกุฎราชกุมารพระองค์นี้ได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นจักรพรรดิซาร์นิโคลัสที่2แห่งรัสเซียแล้วพระองค์จึงได้ตอบแทนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยได้ทรงเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้ประพาสแผ่นดินรัสเซียในวันที่3กรกฎาคมปีพุทธศักราช2440ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พร้อมด้วยเหล่าข้าราชบริพารได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งในการนี้จักรพรรดิซาร์นิโคลัสที่2แห่งรัสเซียได้ถวายพระเกียรติโดยการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงรับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ถึงสถานีรถไฟและได้ทูลเชิญให้พระองค์เสด็จไปประทับที่พระราชวังฤดูร้อนพระราชวังนอกเมืองซึ่งคนรัสเซียโดยทั่วไปเรียกกันว่าปีเตอร์ฮอฟและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเสด็จประทับอยู่ที่รัสเซียเป็นเวลากว่า10วันและได้เสด็จพระราชดำเนินไปในอาณาจักรของรัสเซียอันยิ่งใหญ่เสด็จเยือนนครมอสโกเมืองหลวงเก่าและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารหรือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งในเวลานั้นทรงศึกษาอยู่ที่อังกฤษได้ตามเสด็จมาสมทบและได้เข้าเฝ้าจักรพรรดิซาร์นิโคลัสที่2แห่งรัสเซียพร้อมด้วยเหล่าพระราชวงศ์ด้วยและนี่ก็คือพระราชดำรัสของจักรพรรดิซาร์นิโคลัสที่2แห่งรัสเซียพระสหายสนิทแนวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเคยตรัสว่าเขาเป็นพี่ชายของฉันเคยมีเรื่องเล่าล่ำลือกันว่าจักรพรรดิซาร์นิโคลัสที่2แห่งรัสเซียเคยตรัสจะยกประเทศเดนมาร์กให้กับสยามแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นทรงปฏิเสธที่จะรับและสุดท้ายนี้ด้วยพระปรีชาความสามารถแนวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ด้วยอนุภาพของมิตรภาพแห่งพระบรมฉายาลักษณ์นี้จึงทำให้สยามได้รับความเกรงใจจากประเทศเจ้าอาณานิคมต่างๆจนสยามสามารถรักษาอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ